วันนี้มาเที่ยวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะมาเยี่ยมน้องเดี๋ยวจะมากินข้าวที่นากันค่ะเต็มมัดอันนี้อันนี่น้องเติ้ลนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องเหมียวเองค่ะเป็นลูกชายน้าเขาก็แต่งงานกับสาวขอนแก่นเลยย้ายมาอยู่ที่อำเภอบ้านฝางนี่ก็เป็นบ้านพ่อตาแม่ยายเขานะคะซึ่งเขาก็จะปลูกบ้านอยู่กันในนานะคะส่วนน้องเหมียวก็จะขายของชำอยู่ในตัวหมู่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลนักนะคะเรามาสำรวจว่าที่นาตรงนี้เขามีอะไรกันบ้างนะคะก็มีเลี้ยงปลานะคะแล้วก็เลี้ยงควายปลูกผักเขาเลี้ยงไปขายแล้วเขาขายเราไปเห็นอย่างต่อเขาขายเลี้ยงสวยงามเลี้ยงขวดเลี้ยงคือสัตว์เลี้ยงนะว่าได้เลี้ยงไปกินเนื้อหรือเปล่าตัวละ 50,000 นะคะนี่ใครสนใจติดต่อได้นะคะตัวนี้ตัวละ 200,000 นะคะขายตัวนี้ 350,000 ใครสนใจก็บอกสัดส่วนหน่อยค่ะ250น้องเติ้ลเรียนจบที่มหาสารคามก็แต่งงานมีครอบครัวตอนนี้มีลูก2แล้วค่ะนี่แหละค่ะชีวิตบ้านนานะคะก็อยู่ในนาปลูกบ้านอยู่ที่นานี่แหละค่ะปลูกบ้านอยู่นาปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายประมาณนี้นะคะแม่ยายเติ้ลกำลังเด็ดผักไปฝากแม่เหมียวนะคะเอาไว้ทำกินที่บ้านจะติออกดอกไหมแวะหาเติ้ลที่บ้านแล้วเราก็จะกลับกาฬสินธุ์กันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ